สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมาหนักแน่กรมอุตุเตือนวันนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึงวันที่23กรกฎาคม2564ช่วงวันที่18ถึง23กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาและลาวเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอควรระวังในช่วงระหว่างวันที่18ถึง23กรกฎาคมขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ